สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Topic นะคะมีเรื่องที่เราต้องคุยกันเพื่อการลงทุนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามรวมไปถึงเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงเมื่อวานนี้จะเห็นนะคะเราสัมภาษณ์ดร.สุภูสายเชื้อไปนะคะจากนักวิเคราะห์ฝั่งค่ะเรื่องของต้นทุนทางการเงินก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นปัจจัยในเรื่องของการผลิตนะคะแล้วก็การใช้จ่ายของพวกเรานะคะอาจารย์บอกว่าหมดยุคแล้วปิดฉากแล้วจากนี้ไปจะไม่ได้เห็นต้นทุนการเงินต่ำๆก็คือดอกเบี้ย 0% ต่ำๆเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เห็นละมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะหลังจากที่หลายๆประเทศนั้นโดยเฉพาะที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นยุโรปและสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นก็มาจากเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นก็มาจากเรื่องของซัพพลายที่เกิดขาดแคลนขึ้นนะคะในช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็ต่อเนื่องมาจากสงครามที่มีผลกระทบไปเรื่องของราคาพลังงานนะคะแต่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงเป็นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเรื่องของปัจจัยที่เป็นต้นทุนการผลิตเรื่องของราคาพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแก๊สนั้นก็จะกลับมาเป็นระดับที่เราเคยเห็นในระดับที่ต่ำๆอีกหรือไม่หรือว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะหมดยุคคล้ายๆกับต้นทุนทางการเงินหรือเปล่าที่หมดยุคต้นทุนต่ำไปแล้วหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญท่านนี้มาจริงๆท่านเคยมาวิเคราะห์ให้เราฟังรอบนึงแล้วนะคะคุณสุรงค์บุญกูลนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปฟังก็ได้นะคะโลกส่อวิกฤตปูตินทำสงครามพลังงานและอาหารนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณสุรงค์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะประมาณช่วง 2-3 เดือนที่แล้วคุณสุรงค์ก็บอกเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเรื่องของการระงับเรื่องของการส่งอาหารหรือแม้กระทั่งพลังงานนะคะเพราะว่าทุกคนต้องดูถึงเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะคะเราก็ได้เห็นแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้รอบนี้ค่ะเราจะให้คุณสุรงค์ช่วยวิเคราะห์เรื่องของราคาพลังงานให้เราฟังกันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่องของทิศทางราคาอาหารทิศทางในเรื่องของสินค้าที่จะออกมาสู่ตลาดมากขึ้นนะคะว่าเราจะได้เห็นแนวโน้มออกมาในทิศทางอย่างไรนะคะเป็นต้นทุนการผลิตทั้ง2 อย่างแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญมาคุณสุรงค์บุญกุลนะคะท่านเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาวครับค่ะมารอบนี้ต้องรบกวนคุณสุรงค์พูดถึงหรือว่าวิเคราะห์ทิศทางของราคาพลังงานให้ฟังกันอีกรอบแล้วค่ะเพราะว่าราคาถึงแม้ว่าก็จะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะคะอยู่ประมาณ110กว่าเหรียญเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเราเองที่ออกมาเดือนพฤษภาคม 7.1%แล้วก็เป็นมาจากเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะหลายคนก็กลัวกันนะคะว่าประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยแหละประเทศเกิดใหม่เนี่ยอาจจะได้ผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันที่สูงแล้วก็เรื่องของราคาอาหารที่มีแนวโน้มที่ปรับสูงขึ้นนะคะคุณสุรงค์อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในกลไกของราคาน้ำมันเนี่ยที่มันจะปรับตัวขึ้นเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้างคะฝั่งของดีมานด์ฝั่งของซัพพลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวแบบกดดันมากน้อยแค่ไหนนะคะในทิศทางของราคาน้ำมันที่จะมีโอกาสขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่คงที่หรือว่าจะมีโอกาสลดลงคะสวัสดีครับคุณดาวครับก็เรียนนะครับว่าจริงๆราคาน้ำมันเนี่ยมีปัจจัยหลักๆที่ประมาณ 4-5 ปัจจัยค่ะที่1คือเรื่องอากาศนะครับก็คือว่าถ้ามีภัยทางอากาศมีมรสุมอะไรก็จะทำให้การขนส่งเนี่ยครับเกิดการขัดข้องขึ้นมาก็จะทำให้เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้2คือเรื่องฤดูกาลนะครับเดือนนี้ก็เป็นเรื่องปกติว่าหน้าหนาวก็จะต้องการน้ำมันชนิดนึงหน้าร้อนก็ต้องการชนิดนึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงขับรถหรือ driving season ของตกราคาน้ำมันเบนซินก็สูงขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติครับภาวะอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอุปสงค์ประธานคือเรื่อง supply demand ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยลึกนิดนึงว่า supply demand ของโลกนี่เป็นแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องสงครามที่ว่าเราเรียกว่า War Premium จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเกิดมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วเนี่ยนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงเกินกว่าราคาที่มันควรจะเป็นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเกือบ 20% นะครับที่เรามาพูดถึงปัจจัยของอุปสงค์อุปทานว่าทำไมราคาน้ำมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วนะครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าจริงๆโลกเนี่ยนะครับต้องการน้ำมันอยู่ประมาณ100ล้านบาร์เรลนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆก็มีความต้องการที่จะใช้น้ำมันในประมาณ100ล้านโลกเราผลิตได้ณวันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ100ล้านเพราะงั้นมันเกิดความสมดุลกันซัพพลายกับดีมานด์คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ผลิตตามความต้องการได้มีผลความต้องการก็เกิดขึ้นตามที่
โลกต้องการแล้วก็น้ำมันกลับขึ้นมาครับอันนี้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าหลังโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วราคาน้ำมันลดไปเหลือ40กว่าเหรียญแล้วก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาจากความต้องการของโลกจริงๆนะครับจนมาถึงอยู่ระดับประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นระดับปัจจุบันแต่ตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับทำให้เกิดอุปสรรคหรือเกิด disruption ในอุปสงค์ทุกทางนะครับรัสเซียเองเนี่ยผลิตน้ำมันได้วันประมาณ8ล้านบาร์เรลเป็นอันดับ3ของโลกต่อวันนะครับซึ่งมาจากสหรัฐและซาอุดิอาระเบียนะครับรัสเซียสปายน้ำมันเข้าไปในยุโรปนะครับประมาณ4ล้านบาร์เรลหรือประมาณ 25% นะครับของความต้องการของยุโรปนะครับยุโรปใช้น้ำมันวันประมาณ16ล้านบาร์เรลเพราะงั้น 25% ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะจัดสปายคราวนี้เมื่อเกิดการแซงชั่นหรือ disruption ขึ้นมาก็คือน้ำมันที่จะเข้ายุโรปประมาณ4ล้านบาร์เรลนี้มันหายไปแต่ว่าเราไปหาน้ำมันที่เติมไม่ได้เพราะว่ากำลังการผลิตของโลกนะครับในการผลิตน้ำมันเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ103ถึง105ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นก็คือเพิ่มได้อีกประมาณ3ถึง5ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพราะว่าการลงทุนเรื่องของการผลิตน้ำมันเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องของ environment นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆใช้เวลานานนะครับการพัฒนาแหล่งน้ำมันหนึ่งแหล่งใช้เวลากว่า30ปีที่จะทำให้เกิดแหล่งน้ำมันที่มีคุณภาพได้เพราะงั้นเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพิ่มพลังผลิตได้ตามความต้องการที่เกิดขึ้นทันทีเพราะงั้นประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือเหมือนสายตาสั้นสายตายาวนะครับสายตาสั้นก็คือน้ำมันขาดก็คืออะไรครับขาดออกไปจากระบบ Western Europe คือยุโรปเองขาดน้ำมันก็ต้องไปแย่งซื้อน้ำมันเลยทำให้เกิดราคาน้ำมันที่มันตึงตัวขึ้นนะครับประกอบกับเรื่องของซัพพลายที่ไม่มีทางออกรัสเซียก็ไปขายน้ำมันที่ถูกน้ำมันรัสเซียเนี่ยถูกกว่าประมาณ 30%ในตลาดโลกตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเกิดที่เราเรียกว่าอินบาลานซ์ระหว่างซัพพลายดีมานด์เนื่องจากสงครามอันนี้เราก็จะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวอร์พรีเมียมนะครับซึ่งผมมองแล้วประมาณ20%นะครับเพราะตอนนี้เองราคาน้ำมันที่ถ้าตามอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยราคาน้ำมันควรอยู่ใกล้ๆที่ร้อยเหรียญ นะครับซึ่งถ้าเหตุการณ์ปกติก็น่าจะระดับนั้นครับอากาศก็เป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะครับเราไม่มีกิจการทางอากาศโดยเฉพาะยิ่งกิจการทางด้านsupply disruption ขึ้นมานะครับไม่ใช่ช่วงฤดูพายุก็เกิดขึ้นตามอุปสงค์ที่เกิดขึ้นปกติก็คือเรื่องของ driving season โดยเฉพาะเรื่องแก๊สโซลีนนะครับเราจึงเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงเพราะมันช่วง driving season ประกอบกับเรื่องของโควิดเริ่มคลายตัวนะครับจีนเริ่มเปิดประเทศเพราะงั้นความต้องการพลังงานก็เพิ่มขึ้นก็โถมไปสู่เรื่องของความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ว่า supply มีจำกัดครับนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ลงนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นสิ่งที่น่ากลัวคุณนาวครับคืออย่างนี้นะครับอย่าให้มันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงกลั่นน้ำมันระเบิดหรือว่ามีการไปถล่มในประเทศที่3ในประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะครับหรือเกิดสงครามย่อมๆเยเมนซาอุดิอาระเบียอันเนี้ยน้ำมันจะพุ่งเกิน150เหรียญตามที่เขาได้ประมาณการมาแล้วเพราะงั้นเองเนี่ยวันเนี้ยแนวโน้มก็คือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากที่จะเกิดภาวะราคาน้ำมันที่ถี่ตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่าโลกเราอยู่ในสภาวะปั่นป่วนนะครับเหตุการณ์ทั่วโลกเลยต้องเรียกว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่ผิดปกตินะครับรัสเซียเองยูเครนเองจีนเองสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียต่างคนต่างมีโพซิชันของตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะปรากฏเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาทั่วโลกนะครับซึ่งเราปรากฏการอยู่ในข่าวตลอดที่เราได้รับฟังอยู่พูดง่ายๆคือตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะเปราะบางหรือเปล่าคะเพราะว่าเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายนี่คุณสุรงค์บอกว่ามันแทบจะพอดีแต่พอมาเจอกรณีของสงครามมันก็เลยทำให้ตัวที่เป็นซัพพลายมันก็หายไปด้วยฉะนั้นตอนนี้เหมือนดีมานด์จะมากกว่าคือถ้ามีอะไรตึ้งเดียวอ่ะมันก็จะทำให้ราคาคือกระโดดขึ้นไปเลยตอนนี้ดีมานด์เนี่ยนะครับมันสูงกว่าซัพพลายอยู่ประมาณ 2-3 ล้านเนื่องจากเกิดแซงชั่นถ้าไม่เกิดแซงชั่นแล้วจะกลับมาที่100เหรียญเป็นปกติแต่มันเกิดแซงชั่นเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันที่มันเกิดความแตกต่างเพราะว่ารัสเซียออกโดยทางปกติไม่ได้นะครับแต่ว่าโลกตะวันตกก็ต้องไปแย่งซื้อน้ำมันจากโลกไปเล็กที่เราอยู่รวมทั้งประเทศไทยประเทศจีนก็แย่งซื้อนะครับ
างประเทศก็ไม่มีตังค์ที่จะซื้อพอก็ต้องคืนน้ำมันไปให้กับยุโรปเพราะงั้นเองเนี่ยมันเกิดสภาวะเรื่องของเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราคาน้ำมันค่ะแต่คุณสุรงค์คะอย่างของอินเดียก็มีข่าวว่าเขาก็ไปซื้อน้ำมันตรงกับทางรัสเซียนะคะเนื่องจากว่ารัสเซียอย่างที่คุณสุรงค์บอกว่าราคาเขาต่ำกว่าในท้องตลาดประมาณสัก 30% แล้วก็เห็นมีบางประเทศไปซื้ออยู่นะครับคืออย่างนี้นะครับราคารัสเซียมีอยู่2ราคานะครับเดี๋ยวเรียกว่าราคาตลาดกับราคามิตรภาพละกันราคาตลาดเนี่ยนะครับมันก็มีดิสคาวต์อยู่ตอนนี้ประมาณ 30% ก็อยู่ที่ประมาณแต่ราคามิตรภาพนี่คือราคาที่รัฐบาลรัสเซียกำหนดที่จะขายนะครับล่าสุดมาก็คือรัฐบาลรัสเซียก็มอบน้ำมันให้กับศรีลังกานะครับเป็นเรื่องของ friendship deal ขึ้นมาเพราะงั้นเองเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ลัก supply demand มันปกติละมัน is who you are แล้วนะครับเราเป็นเพื่อนกับเขาเปล่าถ้าเราเป็นมิตรกับรัสเซียเนี่ยน้ำมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนความเป็นมิตรของรัสเซียไม่ใช่เฉพาะน้ำมันนะครับอาหารแล้วก็ปุ๋ยมาด้วยแต่เพียงแต่ว่าการที่จะเข้าไปอยู่กับรัสเซียเองมันก็มีความเสี่ยงของประเทศขึ้นมาอีกหนึ่งมิติก็คือเรื่องของความมั่นคงนะเพราะงั้นเองเนี่ยวันนี้มันเป็นการสะท้อนถึงว่าเราจะแลกเอาเรื่องของเศรษฐศาสตร์กับความมั่นคงเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนเราจะเป็นกลางได้ไหมนะครับเราจะทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีของทั้งสองฝ่ายหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานทางด้านอาหารทางด้านปุ๋ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์โลกแล้วก็อันนี้เราก็ต้องเล่นเกมให้ถูกต้องว่าเราจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูหรือไม่เป็นมิตรกับไม่เป็นศัตรูกับใครหรือไม่นะครับเราน่าจะเดินสายกลางก็เป็นแนววิถีสำหรับประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยที่ถูกต้องแล้วและควรจะใช้บทบาทของอาเซียนเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางที่เป็นกรอบใหญ่มากกว่าที่ประเทศไทยตัดสินใจด้วยตัวเองครับอืมค่ะที่นี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยคุณสุรงค์เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าคือสหรัฐอเมริกาเขาก็ยืนหนึ่งเดียวมาโดยตลอดนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงของ 3-40 ปีมาเนี่ยก็มีผู้ที่ขึ้นมาท้าทายอย่างประเทศจีนนะคะแล้วก็สงครามครั้งนี้มันก็ทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะคะว่าขั้วอำนาจมันถูกแบ่งออกเป็น2ซีกนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันคือตัวที่เป็นน้ำมันเนี่ยทรัพยากรด้านน้ำมันเนี่ยก็ยังคงเป็นอาวุธที่สำคัญทางด้านของการเมืองแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือเป็นเรื่องของการเมืองระดับโลกไปแล้วคุณสุรงค์มองยังไงคะเพราะว่าทางด้านของน้ำมันก็ไปเขาเรียกว่าไปผูกอยู่กับค่าเงินดอลลาร์ด้วยคุณสุรงค์มองยังไงเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้ประเทศเนี่ยจะเลือกยังไงดีระหว่างทางด้านของเศรษฐศาสตร์ก็คือปากท้องกับเรื่องของการเมืองคิดว่าสองส่วนนะครับเรื่องของดอลลาร์กับน้ำมันเนี่ยมันสะท้อนไปถึงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีรูสเวลต์ครับที่กำหนดให้การซื้อขายน้ำมันเป็นดอลลาร์เป็นแต่มาสมัยประธานาธิบดีนิกสันในปีค.ศ.1971นะครับเรามีสนธิสัญญาใหม่ที่ Bretton Woods Agreement นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่การซื้อขายน้ำมันจะต้องเป็นดอลลาร์ทั้งนั้นเพราะงั้นทุกอย่างมารวมศูนย์ที่ดอลลาร์เป็นเบสนะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับสหรัฐก็เลิกใช้ทองเป็นตัวค้ำประกันเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะงั้นดอลลาร์ก็ลอยตัวที่เราก็พูดกันอยู่เสมอนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยสหรัฐทิ้งเงินได้ตัวเองก็เพราะไอ้สัญญาฉบับนี้นะครับที่ทำให้เกิดการสำรองทองคำนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องผูกพันของสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เงินอื่นๆก็จะต้องมาผูกกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะงั้นนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่1971แล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ที่เกิดที่เราเรียกว่าอิทเฟคของเพโตรดอลลาร์หรือเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ดอลลาร์มันไม่ได้ไปไหนนะครับซาอุดีซื้อน้ำมันขายน้ำมันให้สหรัฐเป็นดอลลาร์แล้วก็ไปซื้ออาวุธจากสหรัฐกลับมาเพราะงั้นเงินมันก็รีไซเคิลอยู่นะครับด้วยดอลลาร์เบสแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับรัสเซียใช้รูเบิลนะครับรูเบิลนึงประมาณ50สตางค์นะครับรูเบิลเองเนี่ยเป็นการโต้ตอบที่ได้ผลอย่างยิ่งเพราะว่าการที่ผูกพันทางด้านน้ำมันกับแก๊สของพลังงานจนทำให้ประเทศหลายๆประเทศโดยนั่งประเทศในประเทศยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องซื้อน้ำมันด้วยเงินรูเบิลเนี่ยนะครับมันทำให้ค่าของเงินรูเบิลเนี่ยแข็งและไม่ลดหย่อนลงไปนะครับเพราะงั้นทำให้เรื่องของเกิดแซงชั่นเนี่ยมันลดประสิทธิภาพไปนะครับคือพูดง่ายๆว่าไปหยุดรัสเซียไม่ได้นะครับรอบนี้เองถือเป็นรอบที่เขาเรียกว่าคัลคูเลตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าถึงเรื่องน้ำมันแซงชั่นรอบที่6เนี่ยนะครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าใน16ล้านบาร์เรล
ต่อวันที่ยุโรปต้องการใช้น้ำมันรัสเซียส่งให้ประมาณ 3-4 ล้านบาร์เรลนะครับให้กับยุโรปเองแซงชั่นครั้งนี้ไปดูเล็กๆไปดูลึกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นการแซงชั่นทั้งหมดนะครับเป็นการแซงชั่นเฉพาะทางเรือนะครับทางเรือเองเนี่ยนะครับรัสเซียขนน้ำมันไปให้ยุโรปทางเรือเนี่ยโดยผ่าน2ท่าหลักคือท่าลูป้าที่อยู่ทางเหนือที่อยู่ในทะเลบอลติกนะครับอันนี้ขนไปส่งให้ทางยุโรปทางเหนือแล้วก็ทางทะเลดำก็คือทางด้านครีเมียแล้วก็แบล็กซีต่างๆก็ขนไปให้ยุโรปตอนใต้ก็คือฝรั่งเศสอิตาลีโครเอเชียสเปนเหล่านี้นะครับในการขนส่งทางเรือเนี่ยมีเพียง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็ไม่มากนะครับถ้าเรามามองแล้วเนี่ยแล้วก็ขนทางท่อนะครับทางท่อน้ำมันเนี่ยหลักๆมีอยู่2ท่อหลักๆชื่อเรื่องว่าดรูสบ้านะครับดรูสบ้าเป็นการขนจากแหล่งน้ำมันตรงกลางทวีปประเทศรัสเซียก็คือรัฐยูโรเนี่ยนะครับยูน้ำมันยูโรเนี่ยจะส่งผ่านท่อดรูสบ้าเนี่ยไปให้กับ basically Hungary เยอรมันก็คือเซ็นทรัลยูโรเป็นประเทศที่อยู่เหล่านี้ก็จะรับน้ำมันทางท่อเพราะงั้นเองเนี่ยแฟงชั่นครั้งนี้ยกเว้นหลายเรื่องอันที่หนึ่งยกเว้นน้ำมันทางท่อคือคนที่ใช้น้ำมันทางท่อเนี่ยยังใช้ได้ต่อไปซึ่งอาจจะรวมถึงเยอรมันด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไม่กระทบเพราะงั้นทางท่อเนี่ยมีกำลังการขนส่งอยู่ประมาณ 750,000 บาร์เรลต่อวันเพราะงั้น 700,000 กว่าบาร์เรลเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบนะครับที่ผลกระทบก็คือ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันที่จะเกิดขึ้นคราวนี้อีเฟกต์มันเกิดยังไงครับอีเฟกต์ของยุโรปก็คือยุโรปมีทางเลือกนะครับแล้วก็รัสเซียก็มีทางเลือกนะครับสำหรับยุโรปเองทางเลือกก็มีน้ำมันแทนน้ำมันยูโรได้อีกหลายตัวยกตัวอย่างเช่นน้ำมันอัสซารีไรท์ของอาเซอร์ไบจันนะครับที่ส่งออกทางทะเลดำเหมือนกันก็คือทางบักคูนะครับแล้วก็น้ำมันจากคาซัคสถานก็ใช้ได้นอกจากนั้นแล้วก็ไปดึงเอาน้ำมันของแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่ในทวีปค่อนข้างใกล้เคียงมาก็ดึงน้ำมันจากตรงนั้นมาทดแทนน้ำมันที่ขาดไปจากรัสเซียแล้วก็มาแย่งออกจากน้ำมันที่ครูที่ประเทศอย่างประเทศไทยต้องซื้อประเทศไทยประเทศจีนต้องซื้อก็ดึงไปด้วยราคานะครับไปทำให้น้ำมันของยุโรปเนี่ย 1.5 ล้านบาร์เรลเนี่ยมาทดแทนได้ประกอบกับนะครับคุณเอาได้ข่าวใช่ไหมครับว่าไบเดนจะไปเยี่ยมซาอุดีอาระเบียแล้วก็ไปเยี่ยม UAE เพราะ2ประเทศนี้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่ประมาณ3ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับที่ได้เคยเรียนไปแล้วไอ้3ล้านบาร์เรลเนี่ยตัวเค้าเรียกว่ากระดูกไก่เลยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับซาอุดีกับ UAE เริ่มที่จะเปิดก๊อกเล็กๆนะครับว่าให้ 400,000 500,000 บาร์เรลแต่ว่าสามารถเปิดต่อได้แต่ว่ามันก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นเลยว่ารอบนี้ไม่เหมือนเอมบาร์โกรอบที่แล้วซึ่งสหรัฐสามารถต่อรองได้ทุกเรื่องนะครับตอนนี้เองประเทศทางตะวันออกกลางนะครับก็เป็นทั้งมิตรไมตรีทั้งประเทศตะวันออกและวันตกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธประเทศทางตะวันออกไม่ได้ปฏิเสธรัสเซียนะครับไม่ได้กำหนดแซงชั่นกับรัสเซียด้วยเพราะงั้นเองเนี่ยยุโรปมีทางเลือกคือไปใช้น้ำมันที่อื่นที่หาทดแทนได้แต่ราคาน้ำมันมันจะแพงรัสเซียก็มีทางเลือกนะครับรัสเซียก็ออกได้3ทางนะครับออกได้ทางเหนือก็ทางทะเลบอลติกที่ได้เรียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถจะส่งออกไปทางนอร์ทอเมริกาและแอฟริกาได้นะครับส่งหลักๆ ก็คือทางด้านเมดิเตอร์เรเนียนหรือแบล็กซีต่างๆนะครับอันนี้ก็หลักๆก็มาจีนนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังส่งออกทางด้านรัสเซียตะวันออกเพื่อสื่อทางเมืองวาดิวาสต็อกนะครับซึ่งเป็นเมืองท่าอยู่ทางรัสเซียตะวันออกซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมากเพราะว่าน้ำทะเลไม่แข็งทั้งปีเพราะงั้นสามารถส่งออกทั้งปีอันนี้เองก็น้ำมันก็จะไปจีนนะครับแล้วก็ทางประเทศแถบบ้านเรานะครับที่มีคนสนใจซื้อก็คงจะมาทางนี้ได้เพราะงั้นรัสเซียก็มีทางเลือกนะครับว่าจะไปขายน้ำมันที่อื่นก็ได้ยุโรปก็มีทางเลือกเพราะงั้นแซงชั่นรอบนี้เป็นcalculated sanctionก็คือพูดง่ายๆว่าเตรียมพร้อมมาในรอบแรกไม่ได้เตรียมพร้อมคุณเราเห็นไหมครับทุกคนวิ่งไปขอซื้อแก๊สจากรัสเซียมาแล้วก็รัสเซียก็เต้นตัวก็ต้องใช้เงินรูเบิลเป็นตัวกำหนดในการซื้อขายเพราะฉะนั้นเองกับรอบนี้ไม่ใช่นะรอบนี้เองเนี่ยsupply demand ตึงตัวแน่ราคาน้ำมันแพงขึ้นแน่แต่ว่ามีทางเลือกนะครับแล้วก็มีทางรอดเพราะงั้นเองเนี่ยรอบนี้มันเหมือนกับเป็นรอบที่โชว์สัญลักษณ์นะครับว่าการแซงชั่นเนี่ยเริ่มมีปฏิบัติการนะครับส่วนการไปแซงชั่นเรื่องเงินดอลลาร์เรื่องสเปอร์แบงก์ก็เป็นเรื่องรองลงมาแล้วนะครับ
ื่องจากคุณไม่ซื้อน้ำมันเขานะครับไอ้เงินดอลลาร์ก็ไม่ต้องใช้อันที่สองก็คือเรื่องซื้อแก๊สก็ไปยอมรูเบิลไปแล้วไอ้ดอลลาร์ไม่ต้องใช้เพราะงั้นรัสเซียก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่คุณแซงชั่นไอ้สเปอร์แบงค์ไปก็แซงชั่นไปแต่ว่ามันไม่มีเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่นะครับประกอบกับรัสเซียคอนโทรลแบล็กซีแล้วตอนนี้การเข้าออกนะครับต่างคนต่างบีบละรัสเซียก็บีบว่ามีอาหารอยู่20ล้านตันในยูเครนแต่ออกไม่ได้เขาไม่ให้ออกเขาให้เฉพาะประเทศที่เป็นมิตรกับเขาอย่างเช่นซีเนกัลนะครับก็ได้ไปคุยขอซื้อข้าวบารี่ข้าวสาลีนะครับประเทศโดมิเนกันประเทศจาไมกาก็ไปขอได้เขาก็ให้กับประเทศซึ่งยอมที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ทาง geopolitics ทางการเมืองนะครับว่าจะหาพวกหาพันธมิตรอย่างไรค่ะมันก็กลับไปสู่ที่คุณสุรงเคยวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วสงครามครั้งนี้มันไม่ได้เป็นสงครามในการสู้รบกันอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นสงครามด้านของพลังงานแล้วก็อาหารแล้วก็กลายเป็นว่าพวกเราก็กลายเป็นตัวประกันก็คือต้องซื้อของแพงแต่ฟังดูเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุรงพูดเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือทางด้านของน้ำมันเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวดีแล้วคือน้ำมันไม่ขาดแน่พลังงานไม่ขาดแต่เพียงแต่ราคาจะขึ้นทีนี้แนวโน้มราคาขึ้นเนี่ยคุณสุรงพอจะวิเคราะห์โดยมีปัจจัยให้เราเห็นได้ไหมคะว่ามันจะไปกันที่ไกลแค่ไหนคะช่วงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าตามฤดูกาลของทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นช่วง low season หรือน้ำมันถูกครับที่จะเข้ามาเป็นเรื่องคือหน้าหนาวก็คือหลังตุลาพฤศจิกาไปแล้วนั่นจะเกิดความหน้าหนาวหรือหน้าหนาวเองเนี่ยนะครับความต้องการพลังงานสูงกว่าน้ำร้อนนี่เราพูดถึงประเทศแถบหนาวนะครับเพราะงั้นจุดเป็นจุดว่าจะทนได้ถึงปลายปีหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าปลายปีแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับรัสเซียมีอาวุธลับอีกหนึ่งอาวุธก็คือเรื่องของแก๊สนะครับถ้าไปตัดแก๊สไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยยุ่งแน่เพราะแก๊สเนี่ยเป็น 40% ของดีแมนด์ของยุโรปอยู่แล้วงั้นเองเนี่ยน้ำมันกับแก๊สเนี่ยมันอยู่เป็นคนละบริบทนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่ารอบนี้เขาไม่พูดถึงเรื่องแก๊สเพราะว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยมีข้อจำเป็นที่ยังต้องพึ่งพารัสเซียอยู่เยอะครับสำหรับประเทศตะวันตกค่ะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์นี่ต้องวิเคราะห์ทางด้านของราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สไหมคะคุณสุรงค์คะถูกต้องครับถูกต้องครับถ้ามันเองถ้าถามแล้วนะครับถ้าถามแล้วว่าถ้ากำลังการผลิตเพิ่มได้นะครับน้ำมันทดแทนมีเพิ่มโอเปกพลัสช่วยผลิตนะครับประเทศจนๆอย่างประเทศในเอเชียก็ต้องลดความต้องการมานะครับเราเองก็เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาเป็นใช้พลังงานทดแทนบ้างใช้ถ่านหินแทนบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับราคามันก็ยังเกิดสมดุลอยู่ก็คือความต้องการ supply demand ก็อยู่ในร้อยล้านนะครับการเพิ่มกำลังการผลิตก็ช่วยลดความกดดันทางด้านราคาได้แต่อย่าให้มันเกิดเรื่องอย่าให้มันเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นเกิดการยิงถล่มขึ้นมาในสถานที่อื่นหรือว่าเกิดใครเกิดบ้าจี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไต้หวันอะไรขึ้นมาเนี้ยน้ำมัน150-200นี่มันเป็นไปได้แล้วมันจะไม่มีน้ำมันด้วยซ้ำอันนี้ที่มันน่ากลัวนะครับเพราะงั้นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นละเอียดอ่อนเรื่องของการหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่สามมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยมันเสมือนว่าตะวันประเทศทางตะวันตกก็พยายามจะใส่ฟืนขึ้นไปนะครับมอบอาวุธให้ยูเครนก็เละครับก็เป็นที่ที่เขาทิ้งระเบิดกันเพราะงั้นคนที่โชคร้ายก็คือประชาชนชาวยูเครนนะครับที่โดนถล่มทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะใครจะถล่มก็ตามเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศยูเครนครับค่ะคุณสุรงขาทีนี้ถ้าเราเมื่อสักครู่คุณสุรงวิเคราะห์ถึงเส้นทางการขนส่งน้ำมันแล้วก็ทางออกของรัสเซียว่าจะขายให้ใครรวมไปถึงยุโรปเนี่ยจะไปเอามาจากไหนได้บ้างทีนี้จะเป็นแก๊สนะคะแก๊สนี่แก๊ส คือในเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายเป็นยังไงบ้างแก๊สแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาจะมีทางออกในการที่จะไปเอาจากแหล่งอื่นๆมาเนี่ยมีไหมคะมีความละเอียดอ่อนนะครับเราต้องแยกเป็นยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกนะครับยุโรปตะวันยุโรปที่มีน้ำล้อมรอบนะครับอย่างเช่นเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ต่างๆนี้เราเรียกว่ายุโรปที่เราเรียกวอเตอร์บอร์นยุโรปนะครับแล้วก็อินแลนด์ยุโรปเช่นเยอรมนีฮังการีต่างๆความต้องการแก๊สของยุโรปเนี่ยมันประมาณ 1.5 แสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับจำตัวเลขไว้ง่ายๆคือ160นะแสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกำลังการนำเข้าของตัว LNG เนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าๆกันก็คือ100,000ล้าน
150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีอันนี้มันเป็นไปได้แต่ว่าประเด็นปัจจุบันคืออย่างนี้ครับกำลังสำรองของถัง LNG ซึ่งมีอยู่ประมาณ20กว่าโลเคชั่นรอบยุโรปเนี่ยนะครับมันเต็มซะแล้วตอนนี้เองเนี่ย capacity เนี่ยนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ 7-8,000 หรือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่แล้วก็ capacity ที่เหลือก็ไม่ใช่เป็นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของความต้องการตอนนี้ capacity ที่เหลือที่ผมเช็คดูก็คืออยู่ที่สเปนนะครับซึ่งไม่ใช่ศูนย์นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของแก๊สทางท่อแล้วเนี่ยนะครับรัสเซียมีแก๊สทางท่ออยู่ประมาณ5เส้นนะครับ4เส้นเนี่ยเข้ายุโรปไม่ว่ายุโรปเหนือ North Stream หรือว่ายุโรปใต้เส้นโซยูฟต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยท่อแก๊สนี่ก็จะเดินผ่านยูเครนเบลารุสนะครับโซวาเนียเข้าสู่เยอรมันแล้วก็อิตาลีนะครับแล้วก็กระจายสู่ยุโรปต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ครับเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าฮังการีก็ประกาศไปแล้วว่ายังไงก็ต้องใช้แก๊สของรัสเซียนะครับเยอรมันก็บอกไปแล้วว่ายอมใช้เงินยูโรเขาใช้ยูโรซื้อได้ก็ตกไปที่ตกลงแล้วอันนี้ผมว่าเขาจะไม่แตะถึงแตะไปเนี่ยมันไม่มีสามารถทดแทนได้เพราะว่ากำลังการผลิตของยุโรปไม่พออยู่แล้วนะครับหาพลังงานทดแทนอย่างเช่น renewable ก็ไม่พอถังเก็บก็ไม่มีเพราะงั้นเองเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะหน้าร้อนอาจจะพอทนได้แต่พอไปถึงหน้าหนาวแล้วไม่มีแก๊สนะครับคุณนาวคิดดูนะครับแก๊สธรรมชาติใช้อยู่3เรื่องใช้ผลิตไฟฟ้าใช้อบอุ่นเครือใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเพราะงั้นถ้าไม่มีแก๊สแล้วเนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นจุดตายของยุโรปเลยก็คือไม่สามารถผลิตแล้วก็คนก็ไม่สามารถที่จะอยู่เพราะงั้นผลกระทบมันจะมานอกจากแก๊สแล้วก็จะมีเรื่องอาหารมีเรื่องข้าวสาลีข้าวโพดอะไรมาอีกเยอะเลยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้มันเข้าใจว่ามันน่าจะมีความกดดันภายใน EU แล้วว่าข้อจำกัดในการเกิดแซงชั่นนี่เราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะเห็นชัดว่าตอนนี้เริ่มเป็นเรียกว่าเราเรียกว่า calculate sanction แล้วอะไรก็ตามซึ่งทำไม่ได้เขาก็จะไม่พูดถึงอย่างแก๊สเขาก็จะไม่พูดถึงละเขาจะพูดถึงน้ำมันซึ่งดูแล้วมันก็ดูแล้วมันมี impact สูงแต่จริงๆแล้วเนี่ย supply demand มันสามารถ cover กันได้นะครับแต่มันจะทำให้ราคามันดิสทอร์ตหรือมันแพงขึ้นเท่านั้นนะครับอืมค่ะคือตอนนี้ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยในมุมของคุณสุรงค์เนี่ยคุณสุรงค์มองว่ามันเปราะบางไหมคะคล้ายๆกับน้ำมันไหมคะที่บอกว่ามันมีส่วนเกินอยู่แค่ประมาณ 2-3 ล้านบาร์เรลเท่านั้นคือถ้าสมมติมีอะไรมาคือทำให้เกิดการขาดแคลนนี่คือมีปัญหาทันทีเลยแก๊สมันคล้ายๆกันไหมคะแก๊สของเฮนรี่ฮับนะครับเฮนรี่ฮับอยู่ที่อเมริกาครับเป็นศูนย์การในการซื้อขายแก๊สอยู่ที่8เหรียญนะครับตอนนี้ราคานำเข้าของ LNG ตอนนี้อยู่ที่22-23เหรียญต่อล้าน BTU เพราะงั้นเราเห็นชัดเลยว่า supply demand มันเกิดการห่างตัวกันมากนะครับแล้วก็มันไม่มีพลังงานทดแทนนะครับอย่างน้ำมันนี่ยังมีตัวทดแทนก็คือพวก renew ต่างๆนะครับเราสามารถไปใช้ได้หรือว่าใช้ตัวการแย่งน้ำมันจากประเทศอื่นมาก็ใช้ได้แต่แก๊สที่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันขนส่งไม่ได้นะครับแก๊สเนี่ยมีจริงๆแล้วมีแค่ขนส่งได้แค่2ทางน้ำมันมี3ทาง3ถึง4ทางแต่แก๊สมีแค่2ทางก็คือไม่ทางเรือก็เป็นทางท่อนะครับแล้วก็ปัญหาคือทางเรือก็คือหลายๆประเทศของยุโรปเองก็ไม่มีท่าเรืออย่างเยอรมันก็มีแค่แฮมบูร์กนะครับแต่ฮังการีก็ไม่มีท่าเรือเพราะงั้นประเทศเหล่านี้ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแก๊สทางท่ออยู่แล้วก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ท่ออยู่4เส้นนั้นที่จะขนแก๊สจากตะวันออกก็คือรัสเซียมาสู่ตะวันตกก็คือประเทศเวสเทิร์นยุโรปได้อ๋อฉะนั้นเราจึงเห็นว่าทางยุโรปเนี่ยคือกล้าที่จะวางแผนในการที่เขาจะแซงชั่นสำหรับตัวน้ำมันแต่ว่าแก๊สไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ยอมแพ้ไปแล้วแก๊สก็ยอมแพ้คนไหนไม่อย่างเช่นเนเธอร์แลนด์นี่ไม่ยอมเนเธอร์แลนด์มีทางเลือกเอาเข้านําเข้าเขาก็เอาเข้าทางเรือได้เพราะเขาอยู่ติดทะเลใช่ไหมครับแต่เยอรมันนี่ไม่พูดถึงแล้วฮังการีไม่ต้องพูดแล้วมอนโดวาสโลวาเนียเขาไม่พูดถึงแล้วก็คือเขายอมซื้อเป็นรูเบิลก็รูเบิลก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้อิตาลีเองก็ยังขอร้องนะครับว่าขอซื้อแก๊สยังให้แก๊สอยู่แต่ว่าขอร้องเรื่องอาหารทางปูตินก็ยังไม่ยอมเรื่องอาหารอยู่เพราะงั้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องพลังงานอย่างเดียวมันมีเรื่องอาหารมาเกี่ยวข้องอันนี้ไอ้แท้ที่สำคัญที่ประเทศตะวันตกได้เตรียมไว้คือแท้ทางการเงินเนี่ย
มันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่ารัสเซียมีทางออกนะครับรัสเซียก็ใช้รูเบิลเรื่องของพลังงานราคาน้ำมันก็ขึ้นรัสเซียก็ได้เงินรูเบิลเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาก็ซื้อขายกับจีนซึ่งจีนก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับจีนกับอินเดียรวมกันเนี่ยมัน 3,000 ล้านเนี่ยมัน 40% ของโลกแล้วเนี่ยนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยประเทศเหล่านี้นะครับเขามีความพร้อมส่วนประเทศจนๆอย่างแอฟริกาก็ต้องยอมครับอันนี้จะว่าจะยอมหิวหรือจะยอมหลักการนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแอฟริกาตอนนี้ก็เริ่มยอมแล้วว่ายังไงก็ขออาหารขอเพราะไม่งั้นเองคนจะอดตายนะครับคราวนี้มาเรื่องปุ๋ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณครับครับจากเพื่อนที่เล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เองประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่งพาปุ๋ยค่อนข้างเยอะนะครับความสามารถในการผลิตอาหารของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีข้าวโพดก็ดีต่างๆอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีปุ๋ยแล้วเนี่ยผลผลิตจะลดลง10 เท่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอันตรายมากว่าเราจะหาปุ๋ยที่ไหนมาเติมเพราะว่าเราต้องเรียกว่าพัฒนาพื้นที่การเกษตรอย่างเต็มสมบูรณ์แบบแล้วประเทศที่เป็นลุ่มน้ำที่อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมของเราเนี่ยนะครับต้องการใช้ปุ๋ยถ้าไม่มีปุ๋ยแล้วนะครับยิวจะดรอปไปประมาณ 90% เพราะงั้นอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมาเตรียมตัวแล้วว่าเราจะต้องวาง position เรื่องของอาหารเป็นยังไงตอนนี้14 ประเทศนะครับห้ามส่งออกแล้วมาเลเซียห้ามส่งออกไก่อินเดียห้ามส่งออกน้ำตาลอาร์เจนตินาห้ามส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันเหล่านี้นะครับเพราะงั้นเราจะเห็นชัดแล้วว่าเขาเริ่มวางแผนนะครับเราอาจจะใช้สต็อกเก่าได้แต่ว่าปีนี้รอบนี้เราต้องมาดูแล้วว่านะครับพืชผลเกษตรเราเป็นไงโชคดีปีนี้ฝนเยอะนะครับอาจจะช่วยลดเรื่องของผลผลิตของการเกษตรแต่ว่าถ้าปุ๋ยน้อยเนี่ยเราเห็นชัดว่าวันนี้นะครับชาวนาเนี่ยลดใช้การปุ๋ยแพงอยู่เพราะงั้นอันนี้ผมว่ามีผลกระทบทางด้านยิวของพืชผลเกษตรในปีนี้อย่างแน่นอนครับอืมค่ะในอีกมุมหนึ่งถ้าต้นทุนเนี่ยมันสูงขนาดนี้นะคะแล้วก็คือในที่สุดคนผลิตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากผลิตต่อละเพราะว่าผลิตต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันอาจจะขายไม่ได้หรือว่าแข่งขันค่อนข้างยากนะคะคุณสุรงค์คะมันก็จะกลายเป็นว่าเงินเฟ้อก็ยิ่งสูงไหมคะเพราะว่าผลผลิตก็ออกมาน้อยอีกถูกต้องครับเพราะงั้นอันนี้เองก็ถึงเริ่มควบคุมเรื่องของอาหารในการส่งออกนะครับอันนี้เองเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องเลี้ยงปากท้องในประเทศนะครับของเราผลิตข้าวได้ประมาณ25 ล้านตันถ้าหายไป 80-90% เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 5-10 ล้านตันนี้ก็ไม่พอบริโภคในประเทศถ้ายังส่งออกอยู่ก็ทำให้เกิดการขาดแคลนได้ในอนาคตอันนี้ก็เราก็ต้อง position ของประเทศไทยนะครับเพื่อรองรับวิกฤตอันนี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้นะครับอันนี้เองถ้ามันเกิดยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาลูกหนึ่งเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะคุณสุรงค์เนื่องจากว่ามันเปราะบางทั้ง2 อย่างเลยทั้ง3 อย่างเลยละกันนะคะ2 อย่างหลักๆที่ก็คือราคาพลังงานทั้งแก๊สทั้งน้ำมันแล้วก็เรื่องของราคาอาหารอีกนะคะตัวที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้ราคามันกระฉูดได้เนี่ยฟังจากคุณสุรงค์พูดเหมือนว่ามันคือเรื่องของสงครามมันเรื่องของ geopolitical risk นะคะคือตอนนี้เท่าที่เราดูเนี่ยอะไรที่ดูแล้วมันดูแบบว่าค่อนข้างจะเสี่ยงมากที่สุดนะคะสงครามที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเห็นอย่างกรณีของอิหร่านอิสราเอลอิรักนี่ก็มีมา 2-3 ปีได้แล้วนะคะก็ยังไม่รู้จะปะทุหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้เริ่มมีการพูดกันถึงเรื่องของจีนกับไต้หวันซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะคิดเกินไปหรือเปล่านะคะว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนให้คุณเราฟังข่าวแล้วเราไม่ค่อยสบายใจใช่นะครับตอนนี้สหรัฐกับเกาหลีก็ยิงขีปนาวุธไปอีก8 ลูกแล้วโต้ตอบนะครับที่1แล้วนะครับจีนก็ไปหมู่เกาะแปซิฟิกใต้นะครับรัสเซียก็เป็นตัวแทนของสหรัฐนะครับเข้ามาทำก็เล่นกำลังจะเล่นก็เรียกว่า geopolitical game อยู่นะครับส่วนอิหร่านเองนะครับก็ถูกขโมยอาหารไปนะครับก็กำลังโกรธกับอังกฤษอยู่นะครับเพราะงั้นเองผมคิดว่าอันนี้มันเปราะบางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครนะครับตอนนี้มันมีสงครามตัวแทนค่อนข้างเยอะสงครามทางด้านเรื่องของความรู้สึกเรื่องจิตวิทยาค่อนข้างเยอะและข่าวมันเป็นข่าวที่กระจายนะครับอย่างเช่นผู้ชมของคุณนาวเนี่ยชมได้ทุกเวลานะครับไม่สามารถที่จะไประบุว่าคนไหนคิดอย่างไรเพราะงั้นอันนี้ผมว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่าข่าวมันกระจัดกระจายข่าวจริงข่าวปลอมก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นซาเลนสกี้มาบอกว่ารัสเซียคุมได้แค่ 20% ของพื้นที่ของยูเครนทั้งหมดแต่
แต่ไม่ได้บอกว่า 20% นั้นมันมีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ 80% มันมีทั้งน้ำมันมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งพืชผลทางเกษตรมันอยู่ที่นั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ารัสเซียคุมออเดซ่าได้นะครับทางตะวันตกของยูเครนได้เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดและท่าเรือสุดท้ายแล้วปิดครับประเทศยูเครนก็จะไม่มีทางออกทางทะเลเพราะงั้นยูเครนถ้าไปเจรจายิ่งช้ายูเครนก็ยิ่งเสียเปรียบเพราะว่ารัสเซียคงไม่ยอมคืนง่ายๆนะครับเพราะงั้นอันนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ยสูงไปมากๆเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะทนได้นะอังกฤษก็เพิ่งมอบขีปนาวุธไปนะครับคราวนี้เอาง่ายๆกันกันเนาใครเกิดบ้าจี้ไปยิงนะครับยิงไอ้จรวดไปมอสโกลูกนึงเนี่ยคิดว่าปูตินเขาจะว่ายังไงนะครับอันนี้เรื่องที่น่าคิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอันตรายเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งมันตัดสินใจแล้วมันอยู่ที่หลายคนหลายกลุ่มและบางกลุ่มเราก็ไม่รู้จักนะครับเป็นกลุ่มที่สามารถจะสร้างความสำคัญให้ตัวเองอย่างที่เขาเรียกว่าหิวแสงในโลกนี้กันครับเพราะงั้นอันนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยเพราะว่าปัญหาหลักก็คือวันนี้เองเนี่ยสหรัฐก็คุมประเทศตะวันตกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าประเทศที่เป็นกลางประเทศที่ยังอยู่เฉยๆเองเนี่ยก็ไม่สามารถคุมได้ไม่เหมือนในอดีตเนี่ยข่าวมันมาจากไม่กี่ channel ไม่กี่ช่องแต่วันนี้เองเนี่ยข่าวมาหลาย channel แล้วเราก็เห็นชัดนะครับผู้ชมผู้ฟังของประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งชอบรัสเซียชอบยูเครนนะครับก็ต่างมีข่าวซึ่งออกมาคนละมุมคนละทิศคนละทางจะเชื่อใครดีกว่าก็ไม่แน่ใจอย่างนี้นะครับเพราะงั้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่ากลัวเรื่องความสับสนนะครับแล้วก็เรื่องของแนวความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้นความพึ่งพาของแต่ละประเทศมหาอำนาจก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวและต้องติดตามค่ะมันเหมือนตอนนี้คือพูดง่ายๆใครที่จะเป็นกรรมการในการห้ามทับครั้งนี้ถ้าเกิดสงครามขึ้นหาเจอไหมคะคุณสุรงคือใครคะจะเป็นสหรัฐเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นขั้วอำนาจเดียวก็คนที่ควรจะเป็นกรรมการก็ลงไปอยู่ในสนามมวยเองก็มีการกดส่งฟืนให้ส่งฟืนให้มันก็จะจบเร็วใช่ไหมสหรัฐก็ลงไปเล่นเลยเหมือนมวยปล้ำอะไปอยู่ไปเล่นอยู่ในมุมแดงมุมน้ำเงินมันก็เลยไม่จบนะฮะตอนนี้ไม่มีกรรมการวันนี้เองปัญหาหลักของโลกก็คือไม่มีตัวกลางไม่มีคนไกล่เกลี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับสหรัฐก็ต้องพูดง่ายๆนะครับว่าคือแทนที่หลักการเนี่ยสหรัฐน่าจะเป็นตัวกลางนะครับเอาจีนพวกนะครับคุยสงครามก็จะหยุดเร็วเพราะถ้าจีนกับสหรัฐรวมมือกันได้แต่ว่าสหรัฐก็ไปประกาศสงครามทางเศรษฐกิจกับจีนอยู่ก็เลยหาต้องเรียกว่าหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเพราะว่านะครับฝั่งตะวันตกก็ต้องถูกเลือกข้างแล้วนะครับอย่างญี่ปุ่นเองก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเลือกข้างออสเตรเลียก็ต้องเลือกข้างนะครับทางตะวันออกก็ชัดเจนครับจีนเขาก็เลือกข้างว่าเขาจะอยู่เฉยๆแต่ว่าแนวโน้มก็รู้กันอยู่ว่าเขาช่วยใครนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศมานะครับประเทศอาเซียนต่างหากที่น่าจะอึดอัดคือไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่หลายๆประเทศของในพันธมิตรอาเซียนก็ได้เลือกข้างไปแล้วเราก็ทราบกันอยู่นะครับเพราะงั้นเองอันเนี้ยจุดสำคัญคือไม่มีเจ้าภาพและหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับพี่ใหญ่ลงไปขึ้นเวทีเองเนี่ยอันนี้ลำบากนะครับปกติสงครามเนี่ยจะมีสงครามตัวแทนอย่างเช่นอิหร่านอิรักซีเรียนะครับเป็นตัวแทนระหว่างสหรัฐนะครับกับรัสเซียนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เปิดหน้าชกกันแล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าประเด็นก็คือความอดทนขีดในความอดทนแล้วก็การประเมินสถานการณ์ผมห่วงอย่างเดียวว่าไปกดขีปนาวุธนะครับอัลตราโซนิกมิสไซล์ต่างๆแล้วมันยิงไปแล้วมันไปกระทบวอชิงตันดีซีไปกระทบมอสโกอย่างนี้แล้วครับมันจะเกิดอิมแพคขึ้นมาค่อนข้างเยอะๆแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือไบเดนกับปูตินซึ่งมีสิทธิ์ที่จะกดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งสองข้างน่ากลัวนะฮะแล้วเขาโกรธกันอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแต่ว่าผลพวงที่มาจากการกดอาวุธนิวเคลียร์นี้ทุกคนก็น่าจะมีจินตนาการ อนาคตอยู่แล้วนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณสุรงมองว่าการตัดสินใจก็จะเป็นอารมณ์สิคะอย่างนี้ใช่ก็หวังว่ามันคงจะมีตรรกะในการตัดสินใจครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็เรียกว่าแย่ลังแปลนมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะงั้นอันนี้เองก็ถึงกับตอนนี้เองเนี่ย
อย่างน้อยอาวุธก็เป็นอาวุธที่สายใกล้คือยิงไม่ได้ไม่ไกล70 80 100กิโลต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าเป็นอาวุธที่สายไกลเมื่อไหร่อันนี้จะยุ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดเขาเรียกว่า cross border missile exchange ขึ้นมาค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องปากท้องก็คือภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของ geopolitical risk ซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองที่มีความขัดแย้งก็รุนแรงอีกใช่ครับคือสำคัญที่สุดอย่าเป็นศัตรูกับใครดีที่สุดนะครับค่ะนะเหมือนกับที่เราห้ามเป็นศัตรูกับสหรัฐแล้วก็ห้ามเป็นศัตรูกับจีนโดยเด็ดขาดนะครับนี่น่ากลัวนะครับถ้าจีนเองเนี่ยนะครับถ้าจีนเขารู้สึกว่าเราเป็นศัตรูเมื่อไหร่นี่อันตรายเลยเอาแค่ทุเรียนอย่างเดียวเราก็ตายแล้วนะครับเพราะว่าทุเรียนโควิดเราเนี่ยไม่ตรงไปประเทศจีนเขาไม่รับทุเรียนเนี่ยเราก็เกิดประสบปัญหาด้านเกษตรกรรมของเราค่อนข้างเยอะแล้วเพราะงั้นอันเนี้ยสำคัญมากเลยว่าทำยังไงให้เราอยู่ในเกมที่อยู่ในดุลที่ว่าเรารักษาความเป็นกลางแล้วก็เป็นมิตรกับทั้งสองประเทศคุณสุรงมองยังไงครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดวิกฤตด้านของราคาพลังงานด้านของอาหารอะไรนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเลยนะคะสำหรับประชาชนบนโลกเนี่ยแล้วกรณีที่เกิดเรื่องการขาดแคลนอาหารหรือแม้กระทั่งประชาชนบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มันจะเกิดเรื่องสงครามกลางเมืองขึ้นไหมคะหรือว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของการแบบว่าลุกคืนขึ้นในแต่ละประเทศก่อนแล้วโดยเฉพาะประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือรายได้อาจจะไม่เยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นถูกส่งผ่านไปถึงเขาประเทศไหนที่มีความเสี่ยงบ้างคะประเทศไทยโชคดีนะครับประเทศไทยเราผลิตอาหารแล้วเราเป็นครัวอยู่แล้วเพราะงั้นเองเนี่ยการเกิดวิกฤตอาหารเนี่ยประเทศไทยน่าจะปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากเรื่องของราคาอะไรแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดสงครามจริงถ้ามีความจำเป็นต้องปิดประเทศเราก็เลี้ยงประชากรของเราได้นะครับเพราะงั้นอันนี้ของเราคงจะไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นที่จะเกิดสงครามที่จะเกิดขึ้นมาก็คือประเทศยากจนอย่างเช่นในแอฟริกานะครับแม้กระทั่งประเทศในประเทศยุโรปเองอาจจะรอดเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นฟู้ดบาสเกตอยู่แล้วก็สามารถส่งทดแทนได้แต่ว่าประเทศที่อยู่ตรงกลางบางประเทศอินเดียประเทศเหล่านี้ซึ่งมีความต้องการอาหารจากการนำเข้าค่อนข้างหลักอันนี้จะเป็นกระทบอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ปัญหาหลักก็คือมันแก้ไม่ได้เพราะว่า อุปสงค์มันมีสูงกว่าอุปทานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราเห็นชัดเลยว่าทุกคนเริ่มปิดประตูตัวเองไม่ให้อาหารส่งออกเพราะงั้นมันก็จะเกิดการขาดแคลนนะครับเราก็จะมีปัญหาแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องเตรียมพร้อมว่าเข้าสู่ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงว่าเราต้องอยู่รอดต้องหัดทำปุ๋ยเองหัดจะปลูกเกษตรเองก็ต้องอาจจะต้องกลับไปพึ่งวิถีนะครับพอเพียงนะครับอย่างที่เราได้รับการเรียนรู้มาอย่างเรื่องของราคาน้ำมันพลังงานทดแทนนี่มาทันไหมคะคุณสุรงค์ไม่ทันครับมาไม่ทันเราเห็นชัดเลยนี่เองเราเห็นชัดเลยว่าพลังงานทดแทนเนี่ยยังโตไม่ทันเพราะว่าปัญหาของพลังงานทดแทนคือหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องพื้นที่นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนคุณดาวว่าพื้นที่ในการผลิตอย่างเช่นโซล่าเนี่ยกับความต้องการมันอยู่คนละที่กันครับเรามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างในอีสานแต่ความต้องการมันอยู่ที่กรุงเทพเพราะงั้นมันจุดที่พื้นที่ในการผลิตมันคนละที่กันอันที่สองมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องพลังงานลมพลังงานแสงแดดเนี่ยมันมีแสงแดดนึงใช้ประมาณได้ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องการใช้กลางวันผลิตได้กลางวันเราต้องการใช้กลางคืนเพราะงั้นเองเนี่ยมันยังทดแทนไม่ได้แล้วก็โซล่าแล้วก็มีอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 5% ของการผลิตนะครับต่อไปในอนาคตใช่ครับมันอาจจะมีความพอเพียงแต่ว่าณวันนี้หรือในทศวรรษนี้คงยังไม่ทันที่จะมาทดแทนไฮโดรคาร์บอนเราเห็นชัดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่ออย่างคุณเอานะครับเมื่อ10ปีที่แล้วว่าน้ำมันเนี่ยมันจะไม่มีคนใช้แล้วนะครับมันก็จะหมดไปแต่วันนี้เราก็เห็นชัดว่าน้ำมันก็กลับมาเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นเรื่องต้องเรียกว่าเป็นเรื่องโบราณก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเพียงแต่ตัวละครมันเปลี่ยนไปแต่สถานการณ์น้ำมันก็กลับไปยุค1970ก็คือโอเปกเริ่มมีกำลังนะครับคือวันนี้เองเนี่ยอย่าทำใหที่ใหญ่โกรธก็คือสหรัฐกับจีนโกรธและอันที่2คืออย่าทำให้โอเปกเขาโกรธนะครับแล้วก็คนที่จะทำให้เขาโกรธได้ก็คืออิสราเอลก็คืออย่าไปมีเรื่องกับเขานะครับแล้วก็อย่าไปสร้างเขาเรียกว่าเหตุการณ์ซ้ำรอยซ้ำเติมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่า
มันต้องกลับมานั่งคิดว่าใครควรเป็นเจ้าภาพในการลดบทบาทตรงนี้นะครับการผมก็อยากเห็นว่ามีการเปิดการเจรจานะครับถ้าจะแบ่งยูเครนก็ลองมาคุยกันที่ว่ายูเครนควรจะเป็นอะไรมันจะได้เลิกรบกันสักทีหนึ่งราคาน้ำมันราคาพืชผลการผลิตมันจะได้กลับมาเหมือนเดิมคนจะได้มีอาหารทานครับอืมค่ะโอ้นี่ผ่านมาเกือบร้อยปีแล้วนะคะเราก็อย่างที่คุณจุลงพูดเลยนะภาพมันก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะที่เคยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นภาพมันก็จำลองมาเหมือนเดิมอีกนะคะทั้งที่แบบว่าเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการเงินด้านความเป็นอยู่นี่พัฒนาไปไกลมากพอมาถึงตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าเรื่องของภาวะวิกฤตทางการเงินนี่เป็นเรื่องรองลงมาเลยนะคะเรื่องนี้นะครับเรากำลังต้นปีเรากำลังคุยเรื่องคริปโตเรื่องของดิจิตอลแอสเซทดิจิตอลเคอเรนซีตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเอาตัวรอดก่อนเอายังไงกายภาพมันอยู่รอดได้ supply demand เข้าสู่สมดุลนะครับภาวะการฟื้นตัวเพราะงั้นปัญหาที่เรากลัวกันอย่างยิ่งนะครับก็คือว่ามันจะเกิดสภาวะถดถอยหรือ recession หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเข้าข่ายเมื่อเศรษฐกิจมันถดถอยมันก็จะภาวะสงครามก็จะตามมามันก็เป็นแพทเทิร์นของประวัติศาสตร์อยู่แล้วเราก็เห็นก็ไม่อยากเห็นวันนั้นให้มันเกิดขึ้นค่ะคุณสุรงค์ขาแล้วทางหอการค้าสภาหอการค้าไทยที่รวบรวมภาคธุรกิจเอาไว้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวการส่งออกที่ถือว่าเป็นหัวใจของเราในการที่ตอนนี้จะสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราโตไปได้ค่ะประเมินกันยังไงคะที่น่ายินดีนะครับว่าเราก็ได้เปิดแล้วนะครับเราก็เริ่มมีเรียกว่านักท่องเที่ยวเข้ามาการฟื้นตัวนะครับแต่เราคงต้องพัฒนาระบบโลจิสติกของเราให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ว่าจุดใหญ่ก็คือว่ามันฟื้นตัวอันที่หนึ่งเนี่ยข่าวดีก็คือคนไทยเที่ยวในเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาทดแทนนักท่องเที่ยวจีนในเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะเริ่มมีโอกาสได้ฟื้นตัวโดยเฉพาะยิ่งนะครับเมื่อโควิดจะเป็นโรคของท้องถิ่นไปแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้มากกว่าเดิมแต่ว่าปัญหาเรื่องอินเฟลชันเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าinflation นี่จะเป็นตัวบั่นทอน real sector ขึ้นมาเพราะงั้นอันนี้เราก็น่าเป็นห่วงนะครับทางหอการค้าเองก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ยังติดตามเรื่องของinflation อย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับนะครับแล้วก็หวังว่าอย่างว่านะครับว่าเรื่องของปัญหาเรื่องอาหารภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมดูแลสำคัญนะครับเรื่องของการซับซิดายหรือว่าช่วยเหลือเงินเป็นกลุ่มเนี่ยยังมีความสำคัญนะครับทำยังไงให้รถสาธารณะเนี่ยนะครับให้คนใช้รถสาธารณะน้อยขึ้นเอ้ยมากขึ้นนะครับเราเห็นชัดนะครับคุณเนาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมันแพงขึ้นมาน้ำมันเบนซินใกล้ลิตรละ50น้ำมันดีเซลยังถูกควบคุมอยู่เนี่ยนะครับการใช้น้ำมันเบนซินข่าวดีนะครับคือลดลง 4% นะครับคือประมาณจาก30ล้านเหลือประมาณ25ล้านแต่น้ำมันดีเซลขึ้นไปจาก66ล้านเป็น74ล้านขึ้นไป10ล้านบาร์เรลต่อวันเพราะงั้นเราจะเห็นชัดว่าเรายังไม่ได้ประหยัดพลังงานแต่ว่าเราเองเนี่ยเราเปลี่ยนโหมดของพลังงานจากพลังงานแพงเป็นพลังงานถูกคนก็เปลี่ยนไปใช้รถดีเซลเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แก้ปัญหาหลักนะครับเพราะงั้นปัญหาหลักก็คือว่ารัฐบาลก็จะต้องบาลานซ์กันในระหว่างที่จะเอาเงินมาใส่ไปเกือบแสนล้านแล้วนะฮะแล้วจะเอาเงินมาจากที่ไหนจะกู้จะต้องออกพันธบัตรไหมนะครับแล้วทำงั้นแล้วจะทนได้เมื่อไหร่นะครับเพราะงั้นอันนี้เองเนี่ยนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็คือค่อยๆขึ้นเป็นสเต็ปก็คือให้เราพอคุ้นเคยกับของแพงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องอินเฟลชันไม่ได้ 7% ก็คงจะต้องเป็นที่ยอมรับแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือลองเทอมเราจะแก้ปัญหาหลักได้อย่างไรค่ะอย่างเงินเฟ้อทางล่าสุดนี้คือที่ประกาศออกมา 7.1% นะคะในเดือนพฤษภาคมคุณสุรงมองว่าอันนี้มันเป็นจุดที่สูงสุดแล้วหรือยังคะสูงสุดด้วยสภาวะปัจจุบันนะครับ 7% เราเคยเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่เช่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่า 7% ที่เกิดขึ้นเนี่ย impact มันมี2เรื่องนะครับคือ1เนี่ยคือเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงาน2ก็คือเรื่องราคาอาหารที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็น inflation จาก supply side ก็คือ inflation จากประชากรนะครับเรายังไม่เกิดความต้องการของ tourist ที่จะเข้ามาสร้างความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับน่าจะ
ู่ในขั้นตอนที่จะควบคุมได้ถ้านะครับถ้าสงครามไม่ขยายไปเพราะว่าวันนี้เราเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจีนเริ่มกลับมานะครับจีนเริ่มใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็นปริมาณเพราะงั้น supply chain disruption ก็ลดน้อยลงไปถ้าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็จะกลับมาช่วยเรื่องของเศรษฐกิจโลกให้มันหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้ครับเพราะงั้นอันนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นต้องเรียกว่าเป็นแนวรับซึ่งพอเหมาะสมนะครับแต่อย่าขอภาวนาอย่าให้มันเกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงเพิ่มขึ้นในโลกนี้ในช่วง6เดือนต่อไปเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่คุณสุรงค์บอกว่ามันเป็นซัพพลายไซด์นะคะมาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นก็คือเราซื้อน้ำมันเข้ามาในการบริโภคนะคะทีนี้ถ้าช่วงเปิดประเทศเนี่ยค่ะเริ่มเปิดประเทศเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นความต้องการก็จะเริ่มมาแล้วคืออันนี้จะแล้วสงครามถ้ายังไม่จบเนี่ยราคาน้ำมันยังขึ้นต่อเนี่ยคุณสุรงค์ประเมินเอาไว้น่ากลัวแค่ไหนคะสำหรับภาวะเงินเฟ้อปัญหาไม่ใช่อยู่ที่น้ำมันถูกน้ำมันแพงปัญหาคือเรามีเงินซื้อน้ำมันนะครับเพราะงั้นถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยก็คือว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเงินคนมีสตางค์เนี่ยนะครับก็จะช่วยลดเรื่องของภาระเรื่องของพลังงานวันนี้น่าเห็นใจนะครับคนอย่างมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับรายได้ก็น้อยหดไหมน้ำมันก็แพงรัฐถึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องพลังงานเรื่องราคาน้ำมันเพราะงั้นผมคิดว่าคนที่อยู่ในขอบเขตที่เปราะบางต่างๆนี่ต้องได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ต้องแยกระหว่างความต้องการนะครับว่าชุมชนกลุ่มไหนที่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะครับก็จะทำยังไงอย่างเช่นอย่างน้ำมันดีเซลอย่างนี้นะครับเราก็เห็นรถหรูๆรถดีๆใช้น้ำมันเบนซินก็ไม่ควรจะใช้ในราคาเดียวกับรถสาธารณะหรือรถแท็กซี่ต่างๆก็คงจะต้องมีมาตรการในการแยก อุปสงค์ออกไปว่าอุปสงค์ไหนที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็คงต้องใช้ราคาตลาดนะฮะอุปสงค์นะครับแล้วก็อุปสงค์ไหนที่ทำไม่ได้ก็ต้องใช้ราคาของการช่วยเหลือนะครับเพราะงั้นมีการเราต้องเรียกว่า demand management ของ supply ที่มีจำกัดหรือ supply ที่มีราคาที่ถูกควบคุมไว้ค่ะคุณสุรงค์ค่ะถ้ามองไปในอนาคตยาวๆนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องของต้นทุนเงินถูกๆที่แบบดอกเบี้ย 0% เนี่ยเหมือนจะหมดยุคไปแล้วนะคะสัมภาษณ์อาจารย์สุภว่าคือมันปิดฉากไปแล้วอ่ะบอกว่าคุณจะไม่ได้เห็นอีกจากนี้ไปมันคือเรื่องของต้นทุนเงินที่สูงขึ้นเงินดอกเบี้ยขาขึ้นแต่สำหรับเรื่องของราคาพลังงานที่เราเคยเห็นกันว่า30กว่าเหรียญอย่างเงี้ยมันจะกลับมาอีกไหมคะเป็นไปได้ไหมคะหรือมันหมดยุคนั้นไปแล้วอันนี้คงจะยากนะครับที่เราจะเห็น30เหรียญยกเว้นว่ามันจะมีโควิดขึ้นมานะครับแล้วโลกก็หยุดทั้งใบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นเหตุการณ์ที่ร้อยปีเกิดทีนะครับตั้งแต่ Spanish Flu ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เราเห็นราคาที่ตกลงไปแต่เราเห็นชัดเลยนะครับว่าเมื่อดีแมนกลับมาแล้วเนี่ยนะครับความต้องการราคาน้ำมันมันก็กลับมาด้วยนะครับแล้วก็กำลังการผลิตนะครับก็ต้องดีขึ้นเอานะครับว่าเราหยุดการขุดเจาะไปนานทีเดียวเลยจะทำให้ราคามันกระท้อนถึงเรื่องของต้นทุนที่ไม่ได้สามารถพัฒนานะครับแต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าราคาน้ำมันสูงๆเหล่านี้ก็จะมีการพัฒนาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นใหม่นะครับค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าในเรื่องของนโยบายการรับซื้อไฟอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะกลับมาทบทวนอีกรอบนึงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยมีการลงทุนกันอีกครั้งนึงจริงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นตอนนี้เองเนี่ยเรา reserve capacity เราค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยมีความจำเป็นที่อาจจะต้องมา review นะครับเรื่องของพลังงานทดแทนกับพลังงานหลักของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะงั้นอันนี้เองเนี่ยที่ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานด้วยมิติใหม่นะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเราจะมีเรื่องของ EV เข้ามาเรามีเรื่องรถแบตเตอรี่เข้ามาพลังงานที่พลังงานสะอาดมีครบ26เข้ามาเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับโรงไฟฟ้าที่เรามีกำลังสำรองอยู่ตั้งประมาณ 20,000 กว่าเมกะวัตต์เนี่ยนะฮะจะเป็นโรงไฟฟ้าที่โลกไม่ต้องการอีกนะโลกไม่ต้องการพลังงานฟอสซิลโลกต้องการไฟฟ้าสะอาดนะครับเพราะงั้นเราก็จะต้องมาพัฒนาเรื่องรีนิวอะไรก็คงจะมีอยู่หลายส่วนเรื่องของการปรับเรื่องแนวทางนโยบายเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องพลังงานกับสิ่งแวดล้อมมีเหตุผล impact โดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของ ESG ต่างๆเรื่องคาร์บอนเครดิตต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาเป็นประเด็นหลักแล้ว
มันไม่ใช่เรื่องเศรษฐศาสตร์ละมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเขาจะซื้อของคุณไหมถ้าคุณไม่มีคาร์บอนเครดิตหรือคุณทำพอลูชันให้กับโลกต่างๆนี้มันจะเป็นเรื่องของมิติของสิ่งแวดล้อมเข้ามากำกับเรื่องของแนวทางในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตค่ะแต่ยังไงแล้วของเราคือถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมเราก็ยังคงคือก็ยังพึ่งพิงพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันกำลังผลิตยังน้อยไปมันต้องใช้พลังงานหลักก็พลังงานที่สามารถพึ่งพลังงานทดแทนได้ก็พวกธุรกิจโลกต่างๆนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพต่างๆซึ่งมันน้อยมากแต่ว่าเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วก็ยังอยู่ในบริบทของการเป็นประเทศพัฒนากำลังพัฒนาอยู่เพราะงั้นความต้องการไฮโดรฟอสซิลต่างๆก็ยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอ่ะยังไงเราก็ต้องได้รับผลกระทบจากกรณีที่ต่างประเทศเขามีปัญหากันมีความขัดแย้งกันก็ส่งผลกระทบเราโดยตรงเพราะเรายังพึ่งพิงในเรื่องของพลังงานทางเลือกของเรายังพึ่งพิงไม่ได้ทั้งหมดค่ะคุณสุรงค์ขามีความเป็นไปได้ไหมคะเราจะใช้น้ำมันได้ถูกลงเนี้ยซื้อน้ำมันรัสเซียดีครับโอเคอย่างนี้เราเป็นการประกาศตัวเลยไหมถ้าเราไปซื้อของรัสเซียเนี่ยประกาศตัวเลือกข้างเลยวะฮะเราก็เอาอาหารไปแลกหรือทำเป็นบาร์เตอร์หรือเป็นอะคาวเทรดไปคือไม่ต้องซื้อแบบเอาเงินไปซื้อใช่ไหมฮะเราแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนอาหารเราเป็นครัวโลกใช่ไหมฮะเอาไก่ไปแลกน้ำมันอะไรอย่างนี้ก็มันก็มีการค้าแบบโบราณซึ่งก็กลับมาย้อนยุคกันนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่ว่ามันก็ต้องการเรื่องของกลไกทางด้านนโยบายนะครับว่านะครับน้ำมันถูกมันก็มีในโลกอ่ะแต่ว่าจะใช้ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้องเรื่องที่เราก็ต้องหยิบยกไปคุยในระดับรัฐบาลนะครับว่าจะเสี่ยงไหมหรือว่ามีเข้ามาเกี่ยวข้องความมั่นคงเกี่ยวข้องมันอาจจะทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อเสนอนะครับค่ะแต่ว่ามีในประเทศในอาเซียนนี่มีประเทศไหนทำแบบนี้ไหมคะอินเดียนะครับก็อินเดียก็ทำใช่อินเดียก็ขอซื้ออยู่จีนเขาก็มีระบบการซื้อขายมีหยวนเป็นโมเดลนะครับมันก็มีอยู่หลายบริบทหลายแบบที่จำได้นะครับมันก็ต้องการคิดที่ต้องเรียกว่ามีนวัตกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยนสินค้านะที่จะเกิดความสมดุลขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับค่ะไอ้คุณสุรงค์ขาแล้วถ้าเป็นในมุมของเราส่งออกไปล่ะฮะตอนนี้ถ้าในสภาหอการค้าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดล่ะคะในเรื่องของที่มันเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ทางเกษตรดีมากครับข้าวก็ดีนะครับแล้วก็อาหารสัตว์อาหารทะเลอะไรก็ดีนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเรียกเป็นนาทีทองของผู้ส่งออกนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของประมงนะครับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต่างๆเพราะว่าเงินบาทเราก็ออกนะครับราคาก็ขึ้นความต้องการข้าวก็ขึ้นตอนนี้นะครับท่านมนตรีจุลินก็ได้บอกว่าตอนนี้ราคายางเนี่ยตอนนี้3โลเคยเป็น3โล100นี้โลละ60 70บาทขึ้นมาเพราะงั้นทุกอย่างนะครับคอมมอดิตี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ว่าการรักษาการคุณภาพในการส่งออกนะครับด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องท้าทายแสดงว่าถึงแม้เราต้องซื้อราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่เราก็ส่งออกได้มากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคือเรื่องปุ๋ยนั่นเองที่คุณสุรงค์บอกว่าห่วงถ้าปุ๋ยแพงขนาดนี้เนี่ยการปลูกการเพาะปลูกเราจะลดลงไปหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องของการถ้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่งนี่อาจจะไม่สามารถออกผลผลิตได้ดีเท่าที่ควรซึ่งอันนี้ก็จะกระทบในกำลังซื้อฐานกำลังซื้อของประเทศค่ะคุณสุรงค์ขามีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่คุณสุรงค์วิเคราะห์ให้ฟังเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะต้นทุนเงินก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเหมือนกันนะคะปรากฏว่าเงินนั้นก็คือขึ้นเหมือนกันราคาพลังงานก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ต้นทุนการผลิตภาคเอกชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเฟ้อของภาคการผลิตอะนี่ผมคิดว่าเราต้องรักษาเงินของเราไว้ก่อนนะครับทำยังไงเราอย่าเพิ่งไปหวังผลตอบแทนแต่หวังว่าเงินมันไม่ลดลงไปนะครับเพราะงั้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะงั้นเราต้องเพิ่มระดับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับการลงทุนในต่างประเทศก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเพราะงั้นเองเนี่ยมันมีมิติของการดูแลควบคุมนี่ค่อนข้างสูงแล้วก็
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าเราต้องดูสถานการณ์วันต่อวันนะครับเราไม่สามารถที่จะมองได้ไกลมากเพราะงั้นผมคิดว่าต้องรักษาตัวรอดเป็นลำดับต้นๆก่อนก็คือรักษาเงินที่เรามีอยู่นะครับลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างจะต่ำไว้ในช่วงนี้ก่อนนะครับอย่าไปเลือกลงทุนอะไรที่มันมีความเป็นอันตรายหรือว่ามีความเสี่ยงในอนาคตได้เพราะงั้นเราก็หาสำหรับผมเองก็มองเรื่องของที่มันเซฟๆหน่อยนะครับดอกเบี้ยไม่เป็นไรแล้วนะครับเราขอให้เงินต้นมันอยู่ได้นะครับแล้วก็ลงทุนอะไรที่ถึงแม้ว่าอินเฟลชันมันจะสูงก็ตามเนี่ยก็เอาดอกเบี้ยมาถัวได้บ้างนะครับเพราะงั้นเรายอมที่จะลดเรื่องของมูลค่าการลงทุนในอนาคตลงบ้างแต่ว่ารอให้จังหวะให้มันพ้นนะครับให้มันมีสัญญาณที่เกิดความชัดเจนนะครับว่าจีนกลับมาผลิตได้ลดบทบาทระหว่างเทนชั่นระหว่างมหาอำนาจ 3-4 ประเทศเนี่ยนะครับลงได้เนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มคือแนวโน้มแล้วเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวแน่นะครับติดกำลังนะครับเพียงแต่ว่า geopolitics ที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะเดินยังไงต่อก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะครับค่ะแล้วตอนนี้เงินเฟ้อภาคผู้ผลิตเป็นยังไงบ้างคะคุณสุรงสามารถส่งผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วอุตสาหกรรมไหนที่คือธุรกิจไหนที่ส่งผ่านได้ยากแล้วก็อุตสาหธุรกิจไหนที่ส่งผ่านได้คะคืออย่างนี้นะครับเงินเฟ้อตอนนี้เราต้องพูดถึงว่าประเทศไทยก็ยังมีการควบคุมอยู่เพราะเรายังควบคุมราคาน้ำมันอยู่นะครับค่ะแต่ตอนนี้ที่สามารถผ่านได้ก็คือทางด้านการส่งออกเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนยอมรับต้นทุนที่แพงขึ้นแล้วก็มีความต้องการอย่างเช่นอาหารนะครับเพียงแต่ว่ามันจะลาสลองเปล่าก็คือว่าเราต้องดูต้นทุนรอบหน้าด้วยว่าต้นทุนใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ต้นทุนเก่าแล้วเรายังใช้ปุ๋ยราคาเก่าอยู่นะครับครั้งต่อไปนี่เป็นปุ๋ยราคาใหม่แล้วเนี่ยเราจะมีพอเปล่าหนึ่งอันนี้หนึ่งนะเรามีปุ๋ยพอเปล่าอันที่สองเนี่ยปุ๋ยมันขึ้นมา 100% แล้วเนี่ยเราจะทำเราจะต้องบริหารพื้นที่นะครับปลูกน้อยนะครับให้มีผลผลิตเยอะหรือต้องไปเป็นเกษตรอินทรีย์หรือต้องเป็นเรียกว่าคาร์บอนฟรีอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันต้องมองอยู่หลายมุมแล้วก็ต้องฉีกแนวว่าจะทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้ปุ๋ยเยอะๆมีกับผลยิวมากๆอะไรอย่างงี้คงจะมีข้อจำกัดนะครับก็โชคดีเรายังมีน้ำอยู่ปีนี้ก็คงจะช่วยบรรเทาได้ละแล้วถ้ามองในมุมของภาครัฐนี่ตอนนี้ต้องคิดยังไงดีคะเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงด้านการเมืองโลกกับเรื่องความเสี่ยงด้านอาหารด้านพลังงานเนี่ยค่ะครับก็สองเรื่องนะครับผมว่าอันที่หนึ่งก็คือการที่ไทยจะยืนอยู่ในประเทศเป็นกลางนะครับเราต้องใช้อาเซียนเป็นกรอบนะครับในการควบคุมเราต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับเราจะไม่เป็นศัตรูกับสหรัฐเราจะไม่เป็นศัตรูกับจีนนะครับผมคิดว่าทางจีนเองต้องพัฒนาเรื่องของการค้าขายนะครับการค้าข้ามแดนการค้าชายแดนต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ในช่วงนี้เราก็จึงขอเรื่องของการขายของเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากโลจิสติกส์เส้นใหม่เช่นรถไฟลาวจีนต่างๆเหล่านี้นะครับเร่งพัฒนาระบบขนส่งให้เราเชื่อมโยงกับภูมิภาคให้ได้เชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับรถไฟจีนให้ได้อย่างนี้นะครับเพราะงั้นมันก็จะเกิดช่องทางใหม่ในการขนส่งสินค้าแล้วก็จะทำให้ต้นทุนของเราถูกลงแล้วเราสามารถที่จะเปิดตลาดใหม่ๆได้ค่ะโอ้สถานการณ์อย่างนี้คุณสุรงค์คะใครที่เป็นตาอยู่คะเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดมีไหมคะหรือว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดแต่ว่าอาจจะได้รับประโยชน์บางอย่างโอเปกนี่เป็นตาอยู่เลยนะครับคือสมัยใช่สมัยน้ำมัน20 เหรียญเนี่ยนะครับโอเปกรัสซาอุดีเองต้องปิดโรงเรียนปิดหลุมน้ำมันปิดห้างสรรพสินค้าตอนนี้เขาก็รวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้วน้ำมัน115 เหรียญนี่นะครับวันหนึ่ง8 ล้านเงินมาสารอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็เป็นตาอยู่อยู่แล้วนะครับอันที่สองคนที่มีวัตถุดิบอยู่ในมือก็เป็นตาอยู่นะครับก็คือได้ผลอานิสงส์จากที่ราคามันสูงขึ้นโดยที่ต้นทุนเขาต่ำอยู่นะครับเพราะงั้นก็มีอยู่หลายๆคนที่ยังได้ประโยชน์บ้างในการที่เกิดสงครามแล้วก็ภาวะราคาเป็นอย่างนี้นะครับค่ะแต่คุณสุรงมองว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับเรื่องของซัพพลายดีมานด์ของน้ำมันเลยไหมคะในตลาดโลกรอบนี้มันจะสร้างจุดเปลี่ยนไหมคะผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของตะวันออกตะวันตกซัพพลายดีมานด์นะครับเพราะงั้น
มันจะเกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาก็คือเศรษฐกิจที่เป็นนันดอลลาร์เบสนะครับครับอาจจะมีหยวนอาจจะมีดิจิทัลหยวนหรือรูเบิลหรือเขาอาจจะไปแพ็คกันเป็นเคอร์เรนซีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆโอเปกก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับที่ดึงออกจากดอลลาร์แต่รอบนี้มีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันอาจจะไม่ใช่เป็นดอลลาร์เบสละเพราะงั้นก็จะทำลายกำแพงของ Bretton Woods Agreement ที่จะไม่ต้องเป็นเงินเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ politics เข้ามาก็คือว่าถ้าคุณเป็นพวกผมคุณจะได้ราคาหนึ่งถ้าคุณไม่ใช่พวกคุณก็ต้องซื้ออีกราคานะครับนะครับโลกจะแบ่งเป็นสองขั้วอันนี้เราจะอยู่ขั้วไหนอันนี้เป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทยโอ้โหนั้นคุณสุรงค์บอกว่าปลายปีนี้ต้องดูเลยเพราะว่ารัสเซียจะมีอาวุธลับอีกอันนึงก็คือแก๊สเนี่ยแหละอันนี้แหละจะถือเป็นอาวุธลับนะคะซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้อันนี้แซงชั่นลำบากเลยเพราะว่าระบบการส่งระบบการต่อท่อไปถึงนี่คือน้อยกว่ามีทางเลือกน้อยกว่าใช่ไหมคะสำหรับการส่งน้ำมันออกไปก็ต้องติดตามดูกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรงค์มากๆเลยนะคะที่มาพูดให้ฟังกันนะคะถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าสิ่งที่คนไม่คิดกันนะคะคุณสุรงค์อ่ะคือบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะที่บอกว่า เรื่องของการกดปุ่มนิวเคลียร์นะคะที่คุณสุรงค์พูดถึงแต่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแล้วก็คุณสุรงค์บอกอันนี้เปราะบางมากก็คือน้ำมันราคา150 เหรียญก็ไม่น่าจะเอาอยู่ถ้าสมมติว่าเกิดมีระเบิดสักลูกหนึ่งหรือมีนิวเคลียร์สักลูกหนึ่งยิงขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่เป็นความเสี่ยงนะคะก็ต้องเฝ้าติดตามกันนะคะแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันหรือมีข้อมูลใหม่ๆเนี่ยคุณสุรงค์รับปากแล้วนะคุณสุรงค์เดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเหมือนรอบที่แล้วถ้าใครอยากจะฟังนะคะที่คุณสุรงค์วิเคราะห์ให้ฟังก็เป็นไปตามนั้นเลยนะคะที่ได้วิเคราะห์ให้เราฟังกันว่าคุณปูตินนั้นไม่ได้ทำสงครามที่เป็นสู้รบแต่ว่าเป็นการทำสงครามด้านของราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะตอนนี้ทุกคนก็เขาเรียกว่าระงับการส่งออกนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับด้านของอาหารแล้วก็พลังงานภายในประเทศของตัวเองแล้วก็คุณสุรงค์ก็บอกว่าจะไปแย่งกันซื้อพลังงานก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคะราคาพลังงานก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจากนี้ไปสิ่งที่คุณสุรงค์บอกว่าต้องดูกันก็คือเรื่องของแก๊สธรรมชาตินี่แหละค่ะที่จะเป็นอาวุธลับของคุณมูตินกันอีกรอบหนึ่งนะคะคุณสุรงค์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับทางแฟนๆวันนี้แชทนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ